สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ Amazon นะครับประจำวันที่17พฤศจิกายนตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วนะเพราะว่าวันนี้มีคลาสถูกไหมครับนะคลาสจบประมาณตั้งแต่10โมงยันบ่ายกว่าๆเลยนะครับหมดแรงฮะสลบสไลด์เมื่อคืนนอนดึกด้วยที่สำคัญนะครับสลบสไลด์ไปบ่ายเลยเย็นมาผมมาตื่น 4-5 โมงเย็นนะฮะสติสตังไม่ค่อยมีแต่เอ้าเราเตรียมภาพนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เลยต้องมาจัดให้นะฮะเป็นของ Amazon นะอ่ะจัดกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับ oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนนะขายของหารายได้พิเศษอาจจะเป็นรายได้เสริมของบางคนแต่บางคนก็เป็นรายได้หลักขายผ่าน eBay Amazon นะครับขายรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านจริงๆมันทำได้หมดเลยนะนะฮะอยู่ที่ว่าความตั้งใจของเราแค่ไหนนะครับสนใจก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับหรือลองทำเองก่อนก็ได้สำหรับ eBay นะแต่แนะนำ Amazon ผมไม่อยากให้เพื่อนๆสมัครเองนะครับเพราะมีโอกาสโดนแบนสูงนะครับการเตรียมเอกสารไม่พร้อมนะฮะแต่ใครอยากลองทำเองแนะนำ eBay เริ่มได้นะครับแล้วก็หากสนใจติดต่อเราได้ที่คลิกเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะฮะหรือไปที่ไลน์ของเพื่อนๆแล้วก็ไปตรงเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยแอดโอ๊ตออนไลน์หรือจะโทรมาคุยกับเราก่อนก็ได้ที่0888611616ถ้าเป็นเพื่อนอยากมีรายได้เสริมแบบมีเครื่องมือแล้วเรามาดูการวิเคราะห์แบบมีเครื่องมือว่ามันดีอย่างไรนะครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะฮะตามภาพลองเดาดูผมว่าเพื่อนๆเดาได้ไม่ยากผมบอกได้เลยว่าถ้าใครเรียนมหาลัยนะมันต้องผ่านมาแล้วอ่ะเออเฮ้ยนี่ขนาดนี้ซูมขนาดนี้น่าจะเดาออกแล้วนะอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับยอดขายอยู่ประมาณนะฮะวันละ64ออเดอร์เฉพาะตัวนี้นะนะฮะแล้วก็ขายไม่แพงมากนะกำไรออกมาจะไม่สูงแต่ว่าถ้าซื้อวอลุ่มมันจะถูกนะครับไพรซ์อยู่ที่8เหรียญนะครับแรงกิ้งอยู่ที่ 1,300 ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามโอ๊ตออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วจะรู้ว่าสินค้าใน Amazon จะมีการจัดอันดับนะครับตั้งแต่แรงค์1คือสินค้าที่ขายดีที่สุดจนแรงค์เป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านก็มีแต่เราจะดูสินค้าที่มีแรงค์ต่ำกว่า 20,000 นั่นคือขายดีอารมณ์เหมือนเดินเข้าไปใน C1 อ่ะและเห็นร้านสินค้าอันดับ1ถึง20แต่ในร้านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมี1ถึง20 eBay ไม่มีแรงกิ้ง Lazada Shopee ไม่มีแรงกิ้งไอ้ตัวนั้นเราต้องไปเสิร์ช Google Trend การค้นหาเป็นอย่างไรไปหาเว็บไซต์ที่เป็นไอ้นี่แต่ว่า Amazon เนี่ยเขามีแรงกิ้งให้คุณดูที่หน้าสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าแรงต่ำแปลว่าขายดีแต่เอาเป็นว่าแรงต่ำ 20,000 แปลว่าขายดี1สินค้าตัวนี้แรง2แรง 1,300 ถือว่าขายดี2เวลาจะลุยกับธุรกิจแบบนี้เราต้องดูสินค้าเพื่อนๆด้วยนะฮะว่าแรงกิ้งเป็นอย่างไรนะครับพอเราเข้ามาเสิร์ชคีย์เวิร์ดนะเสิร์ชคีย์เวิร์ดที่หน้า Amazon เราเจอสินค้าที่มีแรง 2,800 3,000 4,000 4,000 6,000 8,000 9,000 เฮ้ยแรงต่ำกว่า 20,000 เยอะพอสมควรแล้วก็นี่ที่ผมชอบนะครับ opportunity score โอกาสในการทำธุรกิจนี้นะครับมีสูงถึง6คะแนนเต็ม10นะครับนานๆจะเจอทีนะ6ขึ้นเนี่ยนะ6 7 8เนี่ยนานๆเจอทีก็แต่จริงๆผมจะบอกว่าลงทุนไม่แพงมากเลยจริงๆต้นทุนถูกมากนะครับขนาดในเมืองไทยผมว่าเผลอๆยังซื้อ20 30บาทเลยไม่ถึงด้วยนะแต่นี้ถ้าเกิดเราสั่งเยอะๆอาจจะได้ต้นทุนที่ถูกลงนะครับแล้วก็ผมว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับคู่แข่งแค่600ไงนี่คือคีย์เวิร์ดที่ท็อปที่สุดแล้วนะมันน่าสนใจตรงนี้แหละคู่แข่งน้อยด้วยนะฮะมันก็เลยได้คะแนน B นะครับธุรกิจนี้นะครับมีคีย์เวิร์ดประมาณ200กว่าคีย์เวิร์ดเองน้อยมากแล้วก็เทรนผมว่าสวยนะช่วงหลังๆนี้เขียวยับเลยนะฮะอย่างเดือนล่าสุดเนี่ยเหมือนจำแม่เวิร์กนะฮะบอกเลยว่าแจ่ม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 นะฮะส่วนเทรนอาจจะดูแบบเออเหมือนขาลงหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่แรกมันฮิตแล้วพอมันลงมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เทลงเห็นไหมคือถ้าเทลงจนจบง่ายเนี่ยไอ้นี่ขาลงแต่เนี่ยเห็นไหมพอถึงจุดเนี้ยมันเสถียรละแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่าอยู่ในขาสม่ำเสมอตั้งแต่ประมาณปี5455นะครับถ้าเราพอดกราฟแค่5455กราฟมันจะแบบสม่ำเสมอเสถียรเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มีปัญหาแล้วผมบอกยังไงอ่ะมันก็ต้องใช้จริงๆถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันคืออะไรมันยังไงมันก็ต้องใช้อ่ะสำหรับเพื่อนๆ Amazon นะครับนะฮะที่ทำ Amazon อยู่นะครับนะฮะก็แจ้งมานะครับคีย์เวิร์ด EP 445โค้ด4451นะครับจะได้ลิงก์แล้วก็คีย์เวิร์ดแล้วอย่าลืมนะเอาคีย์เวิร์ดไปต่อยอดที่คีย์เวิร์ดด้วยนะครับไปต่อยอดหาเวลาที่คุณจะสั่งสินค้าชิ้นนี้มาขายนะครับผมว่าน่าสนใจนะอ่ะท้ายนะฮะโอ๊ตออนไลน์นะครับบ้านะฮะนี่ขนาดวันนี้สลบสไลด์เนี่ยบ้าทำคลิปมาหาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า
เรารู้คุณเอาเงินมาจ่ายค่าเรียนกับเราเนี่ยคุณหวังว่าอย่างน้อยคุณต้องขายได้หรือคาดหวังเลยว่าฉันต้องมีกำไรเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่น40,000-50,000หรือเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนอกจากเรามีเครื่องมือนะครับหาสินค้าขายดีเนี่ยแรงกิ้ง1-20,000ให้เพื่อนๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆไปดูเลยว่าอะไรขายดีบ้างเนี่ยแล้วเพื่อนๆเลือกมาทำเนี่ยเรายังมองเห็นว่าเพื่อนๆมือใหม่อาจจะแบบมีประสบการณ์ที่ยังไม่เยอะยังใช้เครื่องมือไม่เป็นเราก็ทำเป็นคลิปสินค้าประเภทนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังดีความตั้งใจของเราอยากให้คนที่เรียนไปแล้วแต่ยังปั๊มๆเปิดๆถามมาติดอะไรถามและพยายามใช้เครื่องมือหรือถ้าเกิดใช้เครื่องมือไม่เป็นนะฮะแจ้งโค้ดในคลิปและมาขอเฉลยได้เพื่อที่จะได้ไปลองดูว่าเออเราลุยไหวไหมกับแต่ยุคนี้ยังไงเทรนขายออนไลน์มันมาไงแต่สำหรับเราเนี่ยเราขายฝรั่งกำไรกว่าขายคนไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์คือเราจะมีไลฟ์นะครับประมาณช่วง4 ทุ่มนะฮะเมื่อวานก็เพิ่งไลฟ์ไปนะครับชั่วโมงกว่าช่วงนี้จะประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวมีไลฟ์อีกทีนะครับเป็นคืนวันจันทร์นะฮะประมาณ4 ทุ่มถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเข้ามาสอบถามเบื้องต้นจะเข้ามาสอบถามสินค้าอะไรนะครับฝากติดตามเลยนะช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์นะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้เวลามีไลฟ์มันจะได้เตือนหรือติดตามแอดไลน์ไว้วันไหนมีเราจะประกาศไว้ในแอดไลน์และเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวมาเจอกันช่วงประมาณ4ทุ่มใน YouTube และบางครั้งอนาคตอาจจะไปโผล่ใน Facebook Fanpage ด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่ Fanpage ด้วยนะครับโอ๊ตออนไลน์นะครับกดถูกใจแล้วก็ส่วน YouTube ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ